สวัสดีคะ่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมนะคะประจำวันที่9สิงหาคม2566นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีแพทอัปเดตเรื่องอาชีพเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยแล้วก็กิจกรรมด้วยนะคะอ่ะเอาละพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยฟิ เรื่องปรับปรุงนะคะถูกอาชีพเลยก็จะมีการปรับผลการเร่งทัษะหรือทัษะเฉพาะที่ทําให้มีการใช้ทรัพยากรทัษะของฝ่ายตรงข้ามนะคะผ่านทางอัปเดตในวันนี้นะคะซึ่งเดิมทีผลดังกล่าวได้ถูกนําเข้ามาเป็นทางเรื่องพิเศษประเภทหนึง่งในการทําให้อีกฝ่ายเกิดความลําบากไปชั่วขณะหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นรูปแบบของค่าคงที่ไม่ใช่อัตราส่วนนะคะซึ่งทําให้อาชีพที่มีค่าทรัพยากรทัศนะ่ํำเนี่ยเสียเปรียบเนาะอีกทั้งค่าที่มากเกินไปทําให้ความลื่นหลของแอคชั่นหยู่ชงนะงัก ถ้าพูดง่ายๆคือบางอาชีพอะสเตตัสพื้นฐานของแต่และตัวละครเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแต่วในเมื่อบางตัวเนี่ยอาจจะมีเลือดน้อยกว่าหรืออาจจะมีเอพน้อยกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยพอโดนลดไปเยอะๆเนี่ยมันทําให้ตัวนั้นเหมือนขาตายไปเลยเลยแบบนี้นะคะเขาก็เลยจะปรับใหม่เรื่องนี้ก็เลยตอนนี้นะคะเลยปรับเปลี่ยนผลเมื่อโจมตีสําเร็จจะลดเอ BP พ p ของเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตามลําดับนะคะอ่าก็คือ จะเปลี่ยนเป็นล้นเหลือแค่หนึ่งสองแล้วก็สิบนะคะก็จะมีอา,อาชีพเรนเจอร์นะคะสกิลของเรนเจอร์แล้วก็ของมูซาแล้วก็มีฮาวานะคะก็ปรับเปลี่ยนเป็นเขาบอกว่าจะลดเออเมื่อ,อก่อนเนี่ยจาก50ก็เหลือแค่10พอนะคะของทั้งส,งสกิลทั้ง3ตัวนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อไปเป็นวอริเออร์สืบทอดนะคะก็ได้มีการปรับปรุงเชื่อมต่อทัศะตั้งค่าโต้กับได้อย่างนุ่มนวลนะคะหลังจากใช้ทัศะแข็งแกร่งลบลีกไม่เพียงแค่เชื่อมต่อด้วยทัศะแข็งแกร่งดบาบใหญ่ไฟโลกันจินแบบเดิมแล้วก็สามารถให้คาดหวังถึงผลสถานะผิดปกติได้ด้วยวอริเออร์ Warrior สืบทอดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็มีการอ,าอย่างท่าของบัฟของท่าสืบทอดพลังตั้งท่าป้องกันเนี่ย ก็ปรับเป็นเอ,อได้รับผลพลังป้องกันทั้งหมดบวกสิบนะคะสูงสุดห้าครั้งด้วยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นไม่รู้มันเท่ยวกว่าเท่าเดิมไหมเพราะว่าเออเท่าเดิมก็จริงๆมีผลเท่าเดิมนะแต่ว่าทําให้ได้รับเร็วขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องตั้งท่าให้ให้สิบครั้งอะถึงจะได้ห้าสิบตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือปรับเปลือเป็นเออ่ครั้งหนึ่งได้บวกสิบเลยแล้วก็ถ้าเกิดตั้งท่าป้องกันน่ะ ได้ครบทั้งหมด5ครั้งก็ได้ไปเลยบวก DP 50นะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็สกิลทุกอันเนี่ยก็มีการต้องบอกว่าสกิลหลายๆอันนะคะมีการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ลื่นไยลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นของส่วนของ Warrior สืบทอดนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นซ o ร c e r e s s นะคะซ o ร c e r e s s รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงปลุกพลังแล้วก็คือ a w a k e นเอง เดี๋ยวขออนุญาตอ่านที่ GM เขียนไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเราได้ทําการปรับทาศักษะของซอสเลสปุกพลังเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการได้แล้วกับมีความเสียหายต่ํากว่าทาศักฝ่าความตายหรือความมืดที่พัดกระหน่ำนะคะที่มีความเสียหายเนี่ยในเอ,อ่อ PVE นะคะก็เลยปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเนาะโดยการเพิ่มน่าจะเป็นการเพิ่มเอ,อ่อทาศักษะความเสียหายเข้าไปนะคะอย่างเช่นสกิลฝ่าประหงคาเทียนนะคะ ที่มีปัญหาการปรับใช้ความเสียหายที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งของเป้าหมายก็เลยปรับใหม่ให้เท่าเท่ากันในทุกตำแหน่งแล้วนะคะโอเคก็เอ่อตีมอนแรงขึ้นนะคะสําหรับสกิลคําพิพากษาของพูดฝันร้ายของคาเทียเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกคือปกติเหมือนมอนยืนไม่เท่ากันนะมันจะได้รับค่าวความเสียหายไม่เท่ากันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือปรับใหม่ให้แล้วนะอืม อันตัากันติดที่ได้ข้อต่อมอนก็คือบวก100%ด้วยเพราะฉะนั้นซอเอเวกเนี่ยน่าจะแบบเห็นผลในเรื่องตีหมอนได้แรงขึ้นนะคะส่วนใน PVP ก็ต้องไปปรับตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะมีคาว่ามีฮว่าสืบทอดพลังนะเอ่อนีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือปรับลดอัตราค่าความเสียหาย PVP ของทัศะ แดงดาบดอกไม้ผลีบานกับแข็งแกรง่งธนูสายลมพิเศษนะคะก็คือจะตีคนเบาลงในสองสกิลนี้เนาะอ่าเขาก็เลยบอกว่าต้องขอความกรุณาด้วยนะคะเนื่องจากว่าเอในทวารเนี่ยเหมือนกับสองสกิลนี้ยมันตีแรงมากเกินไปนะคะก็เลยโดนปรับนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ายังไงถ้ามันไม่โอเคหรือมันโดนเยอะเกินก็อย่าลืมไปแสดงความคิดเห็นส่งติเกตไปให้ทีมงานกันด้วยนะคะ โอเคส่วนอันไหนที่มีนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเช่นคุณโนเนี่ยเหมือนมีปรับบัคอะไรนิดหน่อยอันนี้จะขออนุญาตข้ามนะจ๊ะสไตรเกอร์นะคะวันนี้สไตรเกอร์สืบทอดนะคะมีการได้รับการปรับปรุงแล้วก็คือเอ่อรวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสไตรเกอร์สืบทอดพลังในวันนี้นะคะก็คือมีการปรับปรุงให้ทักษะหลายๆอย่างเนี่ยสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องและลื่นไหลามากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะทําให้คนที่เล่นสืบทอดของสไตรเกอร์อยู่เนี่ยก็น่าจะแบบ เห็นผลยิ่งขึ้นตีมอนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือปรับให้มันแบบลื่นไหลกว่าเดิมอีกในสกิลเนาะส่วนใหญ่ก็คือเป็นประมาณนั้นนะคะยังไม่ได้มีเรื่องของจริงๆต้องบอกว่ามันตีแรงอยู่แล้วนะสไตเกอร์เนี่ยอืโอเคต่อไปนะคะจะเป็นรันสืบทอดพลังนะว,วันนี้อาชีพเยอะนิดนึงนะรันสืบทอดพลังนะคะมีการปรับปรุงเออเดี๋ยวแม่บาขออนุญาตดูเปรบ วันนี้นะคะรวมๆเลยของร้านสืบทอดพลังนะคะได้รับการเพิ่มความเร็วในโจการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะคะในบางอันเนาะก็คือสกิลเนี่ยก็ได้รับการเพิ่มในหลายๆอันนะคะอย่างเช่นอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะก็มีตีแรงขึ้นในสกิลหลายๆอันด้วยนะคะก็เนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจํานวนฮิตเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะตีแรงขึ้น อย่างสมมุติอันนี้เพลงประกายเพลิงนะคะขอยกตัวอย่างอันนี้เนาะก็คือโจมตีเพิ่มเป็นจากสองหนึ่งพันสองรเจ็ดสบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นหนึ่งพันสี่้ยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ใน PVP เนี่ยก็คือเท่าเดิมแหละน่นาจะเท่าเดิมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วก็ถ้าแข็งแกร่งลูกเตะผีเสื้อนะคะมันจะเพิ่มผลความเร็วโจมตีให้สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเวลาสิบห้าวิแล้วก็อย่างท่าคมดาบทมินอันนี้ของของอเวกนะคะ ก็ปรับเป็นความเร็วในการโจมตีเป็น18%เลยนะคะซึ่งมันก็จะทำให้นางตีเร็วขึ้นไปอีกก็ของอเวนยังมี2องสกิลเนาะก็เป็นการปรับเพิ่มผลความเร็วการโจมตีนั่นเองนะคะคราวน,นี้รันก็จะกลายเป็นลูกข่างไปแล้วเศษนะคะสำหรับเศษปลุกพลังนั้นทางเราได้จดจ่อกับการทำให้เคลื่อนไหวได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ AI ก็คือวันนี้เศษเนาะจะเป็นปลุกพลังนะคะได้รับการปรับปรุงเออสกิล,ลหลายอย่างนะคะคูลดาวน้อยลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มีการทํางานได้ดีขึ้นนะคะเศษก็น่าจะแบบลื่นไหลได้มากยิ่งขึ้นเนาะก็มีการเออสกิลอะไรอันเนี่ยเหมือนกับว่าใช้นั่นแหละคะ่ะก็คือใช้ได้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นมีการเพิ่มผลอัตราคีย์ที่คอรด้วยนะคะ อ่าประมาณนี้แล้วก็ท่านี้นะคะท่าพุ่งน่าจะเป็นท่าพุ่งของเศษนะถ้าแม่บ้านจําไม่ผิดนะคะก็ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่าหลังเปลี่ยนก็จะเป็นโครงกระพันขนาดใช้างนานทัศนะคะแล้วพอหลังจะโผล่มาจะกลายเป็นซูเปอร์อัลเมอร์นะพอหลังจากนั้นก็ต้องหาทางหนีทีไล่กันเองนะคะอ่าวันนี้นะคะวูซาอเวกนะคะหรือว่าวูซาปลุกพลังได้รับการปรับปรุงแล้วนะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นใน Google Map แ,แล้วซึ่งวันนี้ก็อ่ะ แพทนี้เข้าแล้วเนาะวันนี้คืออาชีพเยอะมากจริงๆอย่างที่แม่บ้านบอกเออวูซาปลูกพลังนะคะวันนี้ก็คือปรับปรุงให้สกิลเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวแม่มาขออนุญาตด,ดูนิดนึงก็คือมีการเพิ่มผลเพิ่มเออพลังป้องกันด้านหน้าในหลายๆสกิลนะคะแล้วก็ท่าเนี่ยจะต่อเนื่องกันยิ่งขึ้นนะคะก็มีปรับท่าบุปผารื่นเริงนะคะ ปรับปรุงให้มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อไทยเมื่อใช้ทาสะบุผ่าลื่นเริงนะคะแล้วก็ถ้าผลผลิตเบี่ยงบานเนี่เพิ่มผลพลังป้องกันด้านหน้าเนาะอืมอืม,อมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวต้องใครที่เล่นวูซาเอาเวกอยู่ต้องไปลองนะคะเออโอเคแล้วก็วันนี้เมกูอเวกนะคะเมกูปลุกพลังก็ได้รับการ ปรับปรุงบ้างเล็กน้อยนะคะต้องบอกอย่างเง้ยนะว่ามันเล็กน้อยแล้วก็มีการเพิ่มภาษาถ่าเออผู้ด,ดำเข้ามาแล้วนะคะสามอันก็จะมีความกลัวผู้ด,ดำสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอาก็จะมีถ้าเออ A หรือดีคลิกขวานะคะกดคลิกซ้ายเข้าไปจะเป็นผู้ด,ดำเอออันนี้ผูด้ดำกี่เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวขอดูก่อน อันนี้จะเป็นผู้ดำ10%นะคะแล้วก็ผู้ดำ25%ก็คือหมายถึงว่าใช้ผู้ดำอ่ะ25%นะคะอันนี้จะท่าเป็นท่าลง F แล้วก็กดคลิกซ้ายเพิ่มนะคะแล้วก็ความกระดดผู้ดเ50%นะคะกด E แล้วก็คลิกซ้ายไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นท่านี้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มท่าะเอ,อเวียเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีการปรับปรุงอืมวขอดูก่อน เนกุอเวงมีการปรับปรูให้หมุนตัวตามการหมุนของกล้องในท่าจิ้งจอกโลเลนนะคะขณะใช้ทักษะย่างก้าวแห่งพูดเนี่ยต้องไปลองดูว่าหมายถึงอันไหนโอเคแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มความเร็วในการทํางานของเตะเสยหนะ้าให้เหมือนกับตอนที่ประทับรางนะคะปรับเปลี่ยนอาัตราหลดความเสียหายฉีกเท้าหน้าเนี่ยก็คือจะตีแรงขึ้นในพีพนิดนึงนะคะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ระบหมุนตัวนะคะมีเพิ่มผลโจมตีอากาศ โอเคต่อไปนะคะกระแสะน้ํานะคะวันนี้กระแสะน้ำก็ลมทะเลในทะเลเนี่ยโดนเอาออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําให้คนที่เดินเรือเนี่ยเร็วขึ้นเทปเรือเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ยังไงใดๆใครเป็นสายเรือก็ไปลองกันดูนะแต่แม่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะก็ใครที่รอแผนนี้อยู่ก็คือมาแล้วนะคะแล้วก็ขยายเวลาเอ่อขยายระยะเวลากิจกรรมปกป้องอันยามณีนะคะก็คือ ใครที่ไปฟาร์มในพื้นที่ที่มีโคมงไฟม่วงในช่วงนี้นะคะก็จะถ้าตายเน,นี่ยอนญมณนีจะไม่แตกนะคะเฉพาะช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะก็จะถึงวันที่16สิงหาคมนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนสนามรบป,ประตูสุรเลนะคะจากทำเนียมส่วนกลางเป็นเมืองดงแฮเอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนจากทำเนียมส่วนกลางเมืองดงแฮเป็นหุบเขาโอรุนนะคะเออก็จะประมาณันนี้นะคะทุกคน เป็นเรื่องของพื้นที่เลอกรับของมานี้หรือว่าพื้นที่ฟาร์มส่วนตัวนะคะก็จะมีการต้องวมามีการเพิ่มนะคะในบารซิมนะคะนากาทีเทียมพาดิวกาฮาร์วิหารจันเซียวคาตรีสุสาาของผู้ทรยศนะคะถ้ำโปรตีฝูงเซนทอนนะคะคาทูคาแล้วก็ป่าแอชโอ้โอเคแล้วก็หลุมศพที่จมอยู่กับความคิดนะคะก็มีการเพิ่มพื้นที่ต่อไปนี้เข้าไปแล้วเนาะ โอเคอ่าอันนี้มันจะเราไม่สามารถเหมือนเลือกแบบไอ้นี้ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นการกลางออกมาอะไรประมาณนั้นนะคะก็ลองไปดูดูกันได้นะคะโอเคแล้วก็โคมไฟม่วงนะคะหรือโคมไฟแห่งเดียเคียก็มีการเพิ่มพื้นที่ทุนทาเข้ามาแล้วนะคะโดยพื้นที่ทุนทานะคะก็ ต้องบอกว่าก็คือวัวนั่นเองนะคะจะต้องฟาร์ม2คนโดยเอาแบบสรุปย่อนะก็คือพื้นที่นี้จะมีโอกาสได้รับเข็มขัดทูโรจนถึงระดับโทนะคะเออเหมือนจะไม่มีเรื่องเดบนะแต่ว่านั่นแหละก็ต้องลองไปฟาร์มดูนะคะว่ามันจะช่วยให้รวยขึ้นจริงไหมอะไรอย่างงี้ออะ AP นะคะที่ต้องใช้ก็คือ310 dp 400นะคะต่อไปนะคะโคมไฟม่วงที่ป่ากิ่งไม้น้มนะคะ อที่นี่ฟาร์มคนเดียวนะคะ AP ขั้นต่ำก็คือ310ร้อ DP สี่ร้มีโอกาสได้แหวงแห่งลางร้ายจนถึงระดับโทนะคะจริงๆเอาระดับ V ไปเลยได้ไหมรู้สึกเหมือนไม่ต่างจากเดิมนะแต่ก็ต้องไปลองดูนะคะว่ามันจะเพิ่มทําให้เราแบบได้เงินเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โคมไฟม่วงที่ป่าแอสนะคะมีการปรับนะคะ เอ่อเอาง่ายๆคือมอนเนี่ยจะโดนตีต้องบอกว่ามอนเนี่ยปรับลด dp ลงประมาณ4%นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มอนบางตัวอย่างเช่นบาบนาสเนี่ยไม่อันเชิญโกรัสแล้วก็โมคลาสเนี่ยไม่แตกตัวนะคะเอ่อปรับลดความถี่ของการโจมตีของโมโบคลาสลงนะคะปรับเพิ่มรอบที่เอ่อมเมล่นแห่งรอยร้าวเนี่ยอันเชิญโกรัส1.5เท่านะคะ อันนี้อาจจะงงๆหน่อยแต่แม่บ้านไม่เคยไปฟาร์มแต่เท่าที่ดูรวมๆนะคะก็คือมอนจะดีลดลง4%แล้วก็เหมือนกับจะตีเนะจำนวนน้อยลงตอนแรกอาจจะตีสัก5ารอบติดติดกันแต่ตอนนี้อาจจะเหลือสัก2 3สามครั้งอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือป่าแอดโคมไฟม่วงเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะคะโหดมากคือไม่น่าจะรอดอะตอนนี้แต่ว่าเขาก็เลยเหมือนปรับให้มันอะคนเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองว่า มันจะยังเข้าถึงง่ายขึ้นจริงไหมแต่จริงๆอ่ะอยากให้มันตีเบาลงหน่อยนะมอนอะ่ะเพราะว่ามอนรู้สึกจะตีแรงบ้ากอันนี้ฟังแต่คนที่เขาไปฟา,าร์มมานะคะนี่พูดถึงป่าแอสนะทุกคนโอเคแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มอนเซอรเดยราชินีข่าว,วงกดนะคะที่ปรากฏตัวในเขาว,วงกดเสียชีวิตด้วยธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป 20นาทีนะคะโดยประมาณแล้วก็วันนี้นะคะปรับระบบเออต้องปรับระบบปรับ HP หรือว่าเลือกของมังกรแดงกามอสนะคะก็มันบักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนอะวันนี้ก็เลยมีการชดเชยของบอสให้2เท่านะคะเควได้สัปดาห์ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตวันที่10สิงหาคมเนาะก็คือวันพฤหัสนั่นเองโดยมีงานปรับเปลี่ยนให้เลือดเนี่ยถูก ปรับเปลี่ยนไปตามความหนาแน่นของนักระจนภัยนะคะที่มาตีการมอสกันแล้วก็ตออุดตุด,ด,ดโอเคต่อไปนะคะเป็นเรื่องของม้ามีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายมาทําการขนย้นายพนะจากข้อกมาอื่นมายังคองมาในตําแหน่งปัจจุบันนะคะจากราคาหนึ่งล้านเป็นแค่หนึ่งแสนนะคะปกติมันก็หนึ่งแสนอยู่แล้วไม่ใช่หรอจำไม่ได้แหละเริ่มงงตัวเองแล้วโอเค ต่อไปนะคะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการปรับอุปกรณ์นาซีรันนะคะว่าให้ตัวละครที่จบการศึกษาเนี่ยก็สามารถดําเนินยได้เช่นเดียวกันสามารถรับได้จากการสนทนากับผู้ค้าเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องผลิตอุปกรณ์นารุระดับเบนจาวีต่อไปแล้วนะคะออตอนนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คือแค่มีตัวละครทั่วไปที่มีเลเวลห้าสิบขึ้นไปและสาเร็จควยราคาเพอ่อนนะคะหรือว่าตัวละครทั่วไปที่มี เออเลเวลห้าสิบหกขึ้นไปนะคะอืมก็สามารถสนทนากับผู้คาได้แล้วนะคะอ๋อก็คืออุปกรณ์นาซีลานตอนนี้ก็คือปรับใหม่ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครสีสันก็ได้ก็คือตัวอะไรก็ได้ไปรับได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เอาไ้ช่วยนะคะแต่ว่าบอกก่อนว่านาซีลันเนี่ยไม่ดีเท่าถูบัลลานะอืม แต่ว่าเอาไว้แบบเผื่อใครอยากเอาไปใส่ก่อนหรือเอาไว้ให้ตัวรองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นเควสตระกูลละหนึ่งครั้งเนอะถ้าเกิดใครจะย้ายของนาซีลันเนี่ยต้องไปซื้อเอ่อเนี่ยเขาบอกไว้อยู่แล้วว่าเออต้องไปซื้อหินแปรรูปนาซีลันนะคะกับ NPC ช่างตีเหล็กในหมู่บ้านไหนก็ได้นะคะเอามาแปรสภาพนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะคะโปมอัลโทรักซิออนนะคะอ่อ วันนี้เขาได้ปรับใหม่ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็คืออัลโทรักซิออนโยรุนาเคียชิคาราเคียบารมาเคียนะคะมีการเอ่อสามารถแก้หรือข้ามปมได้นขณะดำเนินเ,เคดอัลโทรักซิออนเอ่อแต่ว่าจะได้รับความรู้ก็ต่อเมื่อแก้ปมเองนะคะถ้าก็คือสามารถข้ามได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่แก้เองคุณจะไม่ได้รับความรู้นั่นเองก็เหมือนกับน่าจะแบบ ปรับเรื่องปมในอาโทเนี่ยให้มันแบบบางคนอาจจะอยากข้ามอะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนั้นนะอ่ะต่อไปนะคะตามราของคามาฮานผลไม้ความรุ่มหลงนะคะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเนาะก็คือสามารถถวายผลไม้ชนิดเดียวกันได้แล้วนะคะก็คือไม่ต้องใช้ผลไม้ม่วงอย่างเดียวนะก็คือปรับเป็นผลไม้ประเภทเดียวกันที่แท่นบูชาอาริสิบอันนะคะอะไรก็ได้ แล้วก็ถวายเนื้อหมีเหมือนเดิมนะคะสามสิบอันถวายข้าวสาลีหนึ่งร้อยอันเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ต่อไปมีการปรับปรุงเควสหลักของประเทศลุงอรุณน,นะคะก็าบททหารไม้ไผ่นะคะตีมอเหลือแค่ห้าตัวบทเวลาชาหมูลองคํานะคะก็คือตีมอเหลือห้าตัวเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นสงครามถาาสงครามครอบครองนะคะมีการปรับเพิ่มรางวัลสําหรับสงครามฐานและครอบครองนะคะ ปรับเพิ่มค่าภาษีด้วยเออก็คือระดับฐานหนึ่งระดับต้นนะคะ9.6%ระดับหนึ่งระดับกลางนะคะ14.4%ระดับสอง20%ระดับสาม24%ระดับสี่32%นะคะแล้วก็มีปรับเพิ่มรางวัลส่วนตัวสําหรับสงครามฐานและสงครามครอบครอง อันนี้แม่บ้านจะไม่ได้เจาะลึกนะแต่เอาเป็นว่ามีการตรงอันนี้เป็นสงครามประสาทหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่สงครามประสาทนะคะก็คือมีการได้เงินเยอะขึ้นมีการได้เหรียญเกียรติยศเยอะขึ้นนะคะตามลําดับกันไปอ่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะสงครามฐานทั้งหมดเลยตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงสี่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะขอเรียอ่านแบบสรุปย่อลแล้วก็บอกแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนนะอ่าผู้ชนะในระดับหนึ่งนะคะจะได้รับทองแท่งทั้งหมดสี่อันแทนนะคะก็หนึ่งพันจีก็เท่ากับ เป็น 400m นะคะแล้วก็เหรียญกิตยศชดช่วงเนี่ยได้ทั้งหมด30อันเลยส่วนคนที่แพ้นะคะก็ปรับเป็นทองแท่ง 1,000g 1อนันก็เท่ากับได้ 100m นะคะแล้วก็ได้เหรียญกิตยศเท่ากันนะคะ30อันส่วนระดับ2นะคะผู้ที่ชนะนะคะจะได้รับเงินทั้งหมด 600m นะคะแล้วก็เหรียญกิตยศอันชดช,ช่วง40อันอ่าทางผู้แพ้และผู้ชนะเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่แพ้นะคะจะได้รับปรับเปลี่ยนเป็น ทองแท่งหนึ่งพันจีสองอันก็คือสองรอยเอ็มนั่นเองเอ,อ่อผู้แพ้ในที่นี้คือรวมผู้ที่เป็นอิสระด้วยนะคะก็คือเสมออะคะ่ะก็คือเสมอและแพ้เนาะโอเคสงครามถานระดับสามนะคะปรับเปลี่ยนเป็นเงินรางวัลผู้ชนะนะคะอยู่ที่แปดร้อยเอ็มนะคะผู้แพ้จะได้รับทั้งหมดสองร้อยห้าสิบเอ็มนะคะรวมถึงผู้ที่เสมอด้วยนะแล้วก็เหรียญน,นะคะเกียรติยูอันโช,ช่วงปรับเป็นสี่สิบอันทั้งสองแบบเลย ระดับ4นะคะจะได้รับทองแท่งเพิ่มเป็นอ,อระดับ4ผู้ชนะได้ทั้งหมด 1,000m นะคะผู้แพ้ได้ 300m เรียงกิตจอัตรช่วงได้เพิ่มเป็น40อันทั้ง2แบบนะคะทั้งผู้แพ้เสมอและผู้ชนะนะคะโอเคแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าร่วมสงครามฐานด้วยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องฆ่าหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยรวมกัน4-50ครั้งขึ้นไป50ครั้งนะ อ่ะแต่หลังเปลี่ยนนะคะปรับเป็นต้องฆ่าหรือว่าเราต้องเสียชีวิตในโหนดเนี่ยทั้งหมด100ครั้งขึ้นไปนะคะไม่งั้นไม่นับเป็นการโอกาสการเข้าร่วมแล้วก็คือไม่ได้ของรางวัลด้วยนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเราก็มีการปรับเปลี่ยนความทนทานของสิ่งก่อสร้างในสังกัดในป้องตาการสงครามฐานและครอบครองทั้งหมดนะคะเอ่ออันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกนะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่แบบเยอะพอสมควรก็ บางอันก็คือโดนปรับบางอันก็คือไม่โดนปรับด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องให้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายวอหรือฝ่ายอะไรมาลองดูอีกทีหนึ่งนะบางอย่างโดนปรับนะคะย,ยกตัวยอย่างเช่นอ,อ,อันนี้ออป้อมปราการนะคะต้องบอกว่าเฉพาะสงครามระดับสองนะคะจะแข็งแกร่งจากเดิมเพิ่มเป็น1.1เท่าแต่ระดับ1 3 4สี่แล้วก็สงครามประสาทไม่โดนปรับนะคะ เครื่องยิงลูกศรเนี่ยระดับสองเนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งจุดห้าเท่านะคะระดับสามเพิ่มเป็นจากเดิมหนึ่งจุดสี่เท่าระดับสี่หนึ่งจุดสามเท่าและสงครามครอบครองหรือปราสาทเนี่ยเพิ่มจากเดิมหนึ่งจุดสองเท่านะคะผ่านฟื้นฟูระดับสี่กับสงครามครอบครองไม่มีการเพิ่มนะคะส่วนระดับหนึ่งเพิ่มจากเดิมสองจุดสองสองจุดศูนเท่าระดับสองสองจุดห้าเท่าระดับสามหนึ่งจุดเจ็ดเท่านะคะจะประมาณนี้แล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกนะคะโอเค ต่อไปมีการปรับปรุงฟังก์ชันแก้ไข UI นะคะให้สามารถใช้ได้ในตอนที่เคลื่อนที่แล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะถอดถอนเวลารอหนึ่งวินาทีที่ปรับใช้เมื่อเปิดและปิดแผนที่โลกนะคะโอเคเออต่อไปมีเพิ่มมอนเตอร์สปู๊เข้ามานะคะอ๋ออันนี้ มีการเพิ่มมอนเตอร์สป,ปูของมอนเตอร์นะเอ้ยต้องบอกว่ามีการเพิ่มมอนสป,ปูเข้ามาถ้าเกิดนักผจญภัยที่ทำการล่าโดยไม่ย้ายตำแหน่งหรือใช้ปุ่มเดียวตลอดเวลาซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยเราหวังว่านี่จะสามารถป้องกันการเล่นเกมโดยที่ไม่อยู่หน้าจอได้เอาง่ายคือเขากันคนมาแบบเสียบเรียนหรือว่าคุณมาแบบกดปุ่มเดียวเราไม่อยู่จออะไรอย่างเงี้ยก็คือการคนบอตนั่นแหละค่ะบอทดโดยไม่ใช่บอดนะ อืก็จะมีการถ้าใครยืนอยู่เฉยๆน,น,นานๆนะคะเกินหนึ่งนาทีหรือใครกดปุ่มเดียวซ้ำๆอย่างเช่นกดบ w w ติดกันหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีมอนเตอร์โผล่มาชื่อสปู๊กนะคะมาตีเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟาร์มอยู่แล้วเราไม่มีทางกดปุ่มเดียวเป็นเวลาหนึ่งนาทีติดกันได้ถู่แล้วนะคะถ้าคนที่เล่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ก็สําหรับคนที่หัวหมอหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็ปรับมาใหม่นั่นเองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยว่าเอ้ยตกลงเราอยู่จอจริงหรือไม่จริงนะคะอ่าก็มีการเอาอันนี้เข้ามาเพิ่มด้วยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมของฉลยเบลกับกาโมสเป็น2เท่านะคะแล้วก็เสียงคำรามของเบลกับ อ่ารางวัลเควสกว่ารางรายสัปดาห์เพิ่มสองเท่านะคะอัะตราการได้รับหัวใจและพลังเวควบแน่นจากห่อกาเพิ่มขึ้นสองเท่าด้วยกิจกรรมนี้ก้งสิงหาคมถึงยี่สิบสามสิงหาคมนะคะเอ่อจะได้รับห่อเพิ่มเป็นสองอันนะคะถ้าเกิดไปตีการมอสเนอะอย่าลืมว่าตอนนี้การมอสปรับใหม่นะคะเป็นสัปดาห์ละมีทั้งหมดประมาณสิบสี่ตัวโดยที่เกิดต่อประมาณบ่ายโมงถึงสี่เออต้องแบบบ่ายโมงและสี่ทุ่มห้าสิบห้านาทีนะคะ อยกเป็นเสาร์อาทิตย์นะที่จะมีเวลาติดต่างกันไปนิดนึงแล้วก็มันบักมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเผื่อใครไม่รู้แต่ว่าเราสามารถรับเควสไปตีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งได้ทั้งหมดสครั้งเท่ากับว่าเราจะตีการ์ดได้แค่สมครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็เลือกเอาว่าสะดวกตอนไหนอะไรใดๆนะคะแล้วก็น้องเบลได้รับผลไปด้วยนะคะก็คือจะได้รับห่อเป็นสองอันโอเคก็เอ c มีซมันอยู่ตรงโนดเลยนะคะวิ่งไปก็เจอแน่นอนนะคะ โอเคหน้าตาจะประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้ก็แม่บ้านขอข่าวการอนเถอได้โปรดกรรมค่าแอบซ่อนห่อผ้าลำคาไว้นะคะเจ้ากระต่ายที่หนีไปจากวังบาดาลเอาสมบัติอะไรกันมานะเอ่อห่อผ้าลำคาของกระต่ายนะคะที่หนีไปจากวังบาดาลพบในคลังฟาร์มพินโตหรอ9สิงหาคมถึง23สิงหาคม2566นะคะ สนทนากับมาตินาพินโตนะคะจะสามารถเปิดใช้งานทางฐานคลังฟาร์มพินโตได้ตั้งคนงานมาแล้วปุ๊บๆๆเออห่อกบผ้ากระต่ายที่คนงานนํามาถูกครังที่ถึงเวลาสามารถรับเอาไง่ายให้ส่งคนงานไปตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆเวรียเลยทางขวามือฟาร์มพินโตส่งคนไปตรงนี้คลังฟาร์มพินโตนะคะ ใครไม่เห็นเนี่ยต้องไปสนทนากับมาตินาพินโตเสียก่อนนะอ่ะแล้วจะมีห่อกระต่ายอันนี้มาให้นะคะโดยห่อกระต่ายอันนี้จะสามารถมีโอกาสได้รับเ mm hmm. ฟลสต็กสามสิบมันมีห่อกระต่ายสามแบบอะเออเดี๋ยวขอดูแปบ๊บรวมๆนะคะมีห่อผ้ากระต่ายเก่าแก่เนี่ยจะมีโอกาสได้เฟลสแต็กสามสิบนะคะชิ้นส่วนผลึกด,ดำแหลมคมห่อผ้ากระต่ายธรรมดา เออมีโอกาสได้น้องเมดหนึ่งตัวนะคะสะเกตความทรงจำสูงตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยว้าวจะได้ไหมจะมีโอกาสได้ไหมแล้วก็มีสเกตนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนผึกดาแหลมคมแล้วก็ห่าผอผ้ากระต่ายแสนหายากจะมีโอกาสได้กล่องอาวธชุดพรีเมียมนะคะกล่องความรักของชาคาทูกล่องแววนกล่องชุชนยัยใบเปลี่ยนทศษาพรอานะเฟลสแต็กเจ็ดสิบสเก็ตค,ความทรงจำห้าอันห่อชิ้นส่วนผลึกดาแหลมคมและแข็งแรงอ่ะกิจกรรมมีแนะนำให้ไปขุดทิ้งไว้นะคะขุดไปเถอะ ได้ไม่ได้ค่อยว่างกันอีกทีแต่ว่าขุดทิ้งไว้ไม่เสียหายนะคะกิจกรรมโอกาสเหมาะในการเข้าร่วมกิลด์นะคะกิจกรรมนี้หมดยี่สิบสามสิงหาคมตัวอย่างของสนับสนุนก็คือกิจกรรมนี้นะคะต้องเป็นเฉพาะหัวหน้ากิลผู้ช่วยกิลและรองหัวหน้ากิลเท่านั้นนะคะที่สามารถรับเขยและสําเร็จการทำภารกิจกิลตัวนี้ได้นะคะก็คือคนที่มีกิลก็น่าจะรับกันอยู่แล้ว ก็มีการเหมือนได้รับรางวัลเพิ่มเติมเนาะก็คือมีการกําจัดมอนอะไรก็ได้สามพันตัวห้าพันตัวแล้วก็หนึ่งเออเจ็ดพันตัวหนึ่งมืนตัวนะคะจะมีการได้รับของตู้ตต,ต,ต่อไปนี้นะคะก็มีเงินกิวด้วยนะคะเงินทุนกิวนั่นแหละอ่ะเป็นกิจกรรมของกิวนั่นเองการ,รจะใช้ลูกเต่าตัวเตี้ยมหรือลูกเต่าดึงดึงดีนะเออต่อไปนะคะ เป็นเรื่องเออลูกเต่านะคะก็คือ3สิงหาคมถึง22สิงหาคมอันนี้มันมาสักพัก,กนึ่ใช่ไหมแต่ทาไมเขามาแปะเพิ่มอีกก็ไม่รู้หรือว่ามันต่อเวลาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าลูกเต่านะคะจะมี2แบบเนาะอันนี้ก็คือพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะก็ออนไลน์ครบเอ,อเพิ่มเวลาเข้ามานั่นเองนี่ไงออนไลน์ online, ครบ120นาทีนะคะจะได้รวรับลูกเต่าทั้งหมดเออหลายๆล,ลูกเลยก็คือมีสีเขียวกับสีชมพูนะคะ อโอเคมีการเพิ่มเวลาเข้ามาสําหรับกิจกรรมลูกเต่านะคะอย่าลืมไปทอยกันด้วยนะกิจกรรมฮอตถามค่อยๆร้อนแรงยิ่งขึ้นนะคะอกิจกรรมนี้คือเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้400%นะคะแล้วก็ค่าประสบการณ์ทัศษ์200%เนาะแต่ไม่มีคุณดอปนะมีแค่เพิ่มเวลกับทักษะเท่านั้นนะคะก็จะถูกปรับใช้ตั้งแต่เะเวบ51ขึ้นไปนะจ๊ะ ส่วนทัศนะาเนี่ยใช้ได้ทุกเลเวลเลยตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30สิบงหาคม2566นะคะการรางวัลเชื่อมต่อเดือนสิงหาคมมีอะไรบ้างนะคะก็มีเหรียญตาชาัาตูช่วงเฟสแตกเจกล่องตัวเลือกของนักผจญภยัยกล่องฝึกมาฟีเท้าจัดนะคะเดี๋ยวดูหน่อยซิกล่องตัวเลือกนี่คืออะไรนะ กล่องตัวเลือกนะคะจะเป็นการเลือกได้ว่าจะเอาฟลสแต็ก40หรือ50จะเอากล่องฝึกมา้าหรือสเก็ตความทรงจาําแล้วก็พรอนทองคําของอาร์กิสหรือพลังฝึกมา้าฝีเท้าจัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรื่องเรียดตาชากักทูชดช่วงที่ไม่บ้านก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะคะว่าถ้าใครไม่รู้จริงๆว่าจะเลอกอะไรดีก็ลองไปดูได้นะคะเวลากิจกรรมอันมณีที่ไม่สามารถทำลายได้นะคะถึง16สิงหาคม ก็คืออ่าเมื่อกี้พูดไปหน่อยๆในแพทล้วเนอะก็คือโคมไฟม่วงนั่นเองนะคะถ้าเราไปฟาร์มโคมไฟม่วงในช่วงนี้นะคะอันยะมณีจะไม่ถูกทาลายนะนะคะเออเดี๋ยวนะก็คือช่วงนี้ถ้าไปฟาร์มที่ไหนก็ตามโดนมอนตีตายยามณนีจะไม่โดนเออจะไม่หายนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็จนถึงสิบหกสิงหาคมนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็อถอ้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กติ๊เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย